ข่าวดีแชร์ได้โครงการระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นพื้นที่ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด hey! ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์หากพูดถึงกรุงเทพมหานครจะนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรกถ้าไม่ใช่ปัญหาด้านการจราจรที่เป็นปัญหาที่นับว่าแก้ไขได้ยากแต่ปัจจุบันเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วการดีๆนั่นก็คือโครงการระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นพื้นที่หรือ Bangkok Area Traffic Control Project นะคะได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงสภาพการจราจรในกรุงเทพใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบเป็นพื้นที่หรือระบบ ATC ปัจจุบันระบบนี้ได้ถูกใช้งานบนพื้นที่โครงการนำร่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร13ทางแยกนี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะคือเครื่อง Ultrasonic Detector โดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะทำการตรวจจับยานพาหนะและความติดขัดของการจราจรจากนั้นข้อมูลที่ได้ก็จะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมกลางเพื่อทำการประมวลผลและปรับแผนการควบคุมสัญญาณไฟในแต่ละแยกชาวกรุงเทพก็จะมีการจราจรที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะให้ใช้ได้กับทุกพื้นที่คนกรุงเทพมหานครหรือใครที่ได้มากรุงเทพมหานครก็จะมีการจราจรที่ดีขึ้นรถก็ติดน้อยลงหรืออาจจะไม่ติดอีกเลย